รีวิวกระจกกันมองโฟกัสไพรเวซีกันเผือกได้จริงไหมแตกต่างกับตัวอื่นยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยฟิล์มกระจก Privacy นะคะเป็นไอเทมที่จะช่วยปกป้องการมองเห็นจากด้านข้างไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกหลายชื่อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจก Privacy กระจกเพิ่มความเป็นส่วนตัวฟิล์มกันมองหรือว่าฟิล์มกันเผือกค่ะโดยคุณสมบัติเด่นของฟิล์มกระจก Privacy ก็คือ1เลยนะคะก็คือเขาปกป้องแบบ two way ปกป้องการมองเห็นจากด้านข้างแบบที่เกินไปค่ะจากด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาในระยะประมาณ45องศาและถึงแม้ด้านข้างจะมีความมืดนะคะแต่เราที่เป็นผู้ใช้งานหน้าจอของเราเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติไม่มีการไปลดทอนการใช้งานของหน้าจอให้น้อยลงเลยและสิ่งนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราใช้งานมือถือของเราในที่สาธารณะได้มากขึ้นค่ะเรื่องของการปกป้องหน้าจอนะคะก็ไม่ต้องพูดเยอะกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าฟิล์มโฟกัสเขามีความแข็งแกร่งกันทั้งรอยขีดข่วนแล้วก็แรงกระแทกค่ะแล้วเรื่องของการทัชลื่นนะคะจากการที่นุ่งนี้ได้ลองใช้งานมาหลายๆรุ่นนะคะก็ถือว่าเป็นฟิล์มกระจกที่ทำให้เราสามารถใช้งาน iPhone ได้ตามปกติเลยติดมันไม่ได้ติดทัชลื่นเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเขามีฟิล์มรองรับมือถือทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นฝั่ง iPhone แล้วก็ Android ค่ะคุณสมบัติโดยรวมของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันดูเลยดีกว่าว่ากระจก Privacy ของโฟกัสเนี่ยเขาแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงเรื่องแรกนะคะจะขอพูดถึงการปกป้องการมองเห็นจากมุมข้างนะคะจากที่นุ่งนิ้งได้ไปลองทดสอบมาแล้วทั้งของโฟกัสกับของอีกแบรนด์ที่เรานำมาเปรียบเทียบในคลิปนะคะก็จะสังเกตได้เลยว่าการมองจากด้านข้างเนี่ยของโฟกัสเขาจะมีความมืดกว่านะคะก็แปลว่าเขาสามารถปกป้องการมองเห็นจากด้านข้างได้ดีกว่าอันนี้ก็ทดสอบโดยการที่นุ่งนิ้งใช้งานเองนะคะแล้วก็ลองให้น้องทีมงานนะคะมาดูหน้าจอของนุ่งนิ้งจากมุมข้างนะคะซึ่งทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าของโฟกัสเนี่ยด้านข้างมีความมืดกว่าจริงค่ะสำหรับในเรื่องของความสว่างของหน้าจอในการเปิดแสงหน้าจอแบบสุดนะคะของโฟกัสเนี่ยเขาจะทำได้ดีกว่าในเรื่องของการสู้แสงในที่กลางแจ้งนะคะไม่มีการดรอปแสงหน้าจอเวลาที่ใช้งานก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยสำหรับในที่มืดนะคะนุ่งนิ้งไม่ค่อยเห็นความแตกต่างกันมากทั้งสองแบรนด์เนี่ยสามารถใช้งานในที่มืดได้ปกติเช่นกันค่ะสำหรับการมองเห็นหน้าจอนะคะทั้งการเล่นในที่มืดแล้วก็ที่สว่างเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันเลยค่ะสามารถเล่นหน้าจอได้ปกติเลยสามารถใช้งานได้ปกติแต่ของอีกแบรนด์นึงนะคะสังเกตได้เลยว่าถ้าเราไปเล่นในที่สว่างเนี่ยก็จะมีปัญหานิดนึงก็คือหน้าจอมันไม่ค่อยสู้แสงค่ะสำหรับการเปรียบเทียบในการอ่านตัวหนังสือนะคะผ่านหน้าจอที่ติดฟิล์มของทั้งสองค่ายไปนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่มีความแตกต่างกันเลยฟิล์มกระจกกันรอย Privacy ของโฟกัสกับของอีกแบรนด์นึงเนี่ยอ่านตัวหนังสือได้เหมือนกันทุกอย่างสำหรับข้อนี้ไม่มีความแตกต่างกันมากค่ะและในเรื่องของความแข็งแรงนะคะเราก็ทดสอบเหมือนกันนะคะหลังจากที่นุ่งนิ้งได้ลองติดฟิล์มลงไปบนหน้าจอด้วยตัวเองนะคะของอีกแบรนด์นึงเนี่ยก็คือฟิล์มแตกตั้งแต่ยังไม่ติดเลยส่วนของโฟกัสเนี่ยเขามีความแข็งแรงอยู่แล้วนะคะจากการที่ได้ลองติดแล้วก็ลองใช้งานสักพักนึงนะคะนุ่งนิ้งรู้สึกว่านุ่งนิ้งมั่นใจในของโฟกัสมากกว่าค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะในเรื่องของความทัชลื่นนะคะของโฟกัสเนี่ยนุ่งนี้รู้สึกว่าเวลาที่เราทัชเวลาที่เราไถมือขึ้นลงเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความลื่นกว่าของอีกแบรนด์นึงนะคะของอีกแบรนด์นึงมันจะมีความฝืดๆมือของโฟกัสเนี่ยเขาจะให้ความเป็นธรรมชาติในการที่เราใช้งานหน้าจอมากกว่าก็อันนี้ให้ทางโฟกัสมากกว่าค่ะโดยรวมนะคะนุ่งนี้รู้สึกว่าของโฟกัสเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าในหลายๆด้านเลยเรื่องแรกเลยก็คือที่ชอบเลยก็คือด้านข้างเนี่ยมันมีความมืดกว่าเพราะฉะนั้นมันจะให้ความเป็นส่วนตัวกับเราได้มากกว่านะคะแล้วก็เรื่องอื่นเช่นเรื่องทัชลื่นเรื่องของฟิลลิ่งการสัมผัสแล้วก็เรื่องการปกป้องหน้าจอเนี่ยก็ให้โฟกัสมากกว่าค่ะดูการเปรียบเทียบให้แล้วนะคะเดี๋ยวนุ่งนี้จะมาขอสรุปให้สั้นๆว่ากระจก Privacy Focus เนี่ยเหมาะกับใครบ้างค่ะอย่างแรกเลยก็คือตามชื่อเลยนะคะเขาเหมาะกับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างคนที่ใช้งานขนส่งสาธารณะอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปขึ้น BTS ไปขึ้นรถตู้รถเมย์นะคะแล้วเราต้องไปนั่งข้างคนอื่นเนี่ยกระจก Privacy นะคะก็เป็นไอเทมที่ช่วยได้แน่นอนเขายังเหมาะกับคนที่ทำธุรกรรมผ่านมือถือเยอะนะคะมีความลับเยอะแล้วก็บางคนถึงแม้จะไม่มีความลับก็ตามแต่เราเนี่ยก็ต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่ดีนะคะซึ่งกระจก Privacy ของโฟกัสเนี่ยช่วยได้ค่ะ
สำหรับคนที่อยากได้มาใช้งานนะคะก็ให้สังเกตป้ายสีดำบนกล่องแบบนี้นะคะก็จะมีรูปคนแล้วก็เขียนว่าเพิ่มความเป็นส่วนตัว privacy นะคะไปเลือกซื้อให้ตรงรุ่นได้เลยและสำหรับกระจกกันรอยหรือว่าฟิล์มกันรอยรุ่น privacy ของโฟกัสเนี่ยเขาก็มีหลายรุ่นด้วยกันดังนี้เลยค่ะสำหรับ iPhone นะคะก็จะมีรุ่น Privacy Tempered Glass Full Frame ราคาเริ่มต้น490บาทฟิล์มโฟกัส Hydro Plus Privacy เนื้อแมตต์ราคา590บาทและสำหรับ iPad นะคะมี2รุ่นให้เลือกค่ะเป็นฟิล์มกระจกโฟกัส Privacy สำหรับ iPad แบบไซส์ราคา1,090บาทแล้วก็เป็นฟิล์มกระจกโฟกัส Privacy สำหรับ iPad แบบด้านราคาจะอยู่ที่1,290บาทค่ะและคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามได้เลยสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ